โครงการนี้นะครับเป็นโครงการพัฒนาบริการสาธารณะเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นด้วยกระบวนการการออกแบบนะครับซึ่งเราได้ความกรุณาจากสถาบันพระปกเกล้านะครับจากสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยนะครับทำงานร่วมกันซึ่งวันนี้เทศบาลเองเนี่ยเรารู้สึกว่าเราโชคดีมากนะครับที่ว่าได้มีการยกระดับกลุ่มโอท็อปของตำบล นะครับเพราะว่าการใช้กระบวนการออกแบบเนี่ยเป็นวิธีคิดแบบใหม่ที่พี่น้องประชาชนโดยภาพรวมเนี่ยยังไม่รู้นะครับซึ่งวิธีคิดแบบดีไซน์ทิงกิ้งเนี่ยเป็นวิธีคิดแบบใหม่ซึ่งเข้าประเทศไทยมาประมาณ 5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแล้วเป็นการคิดแบบทันสมัยซึ่งจะยกระดับให้กับผู้ประกอบการสินค้าโอท็อปในตำบลสำนักงานเนี่ยได้มีวิธีคิดที่มีความแตกต่างจากเดิมนะครับซึ่งเดิมเนี่ยอาจจะคิดแบบเก่าๆแล้วก็ขายแบบเดิมๆนะครับผลิตภัณฑ์สินค้าไม่ได้ยกมูลค่าหรือว่ามีพัฒนาการออกแบบรูปแบบต่างๆนะครับซึ่งวันนี้ผมคิดว่ากลุ่มโอท็อปต่างๆผู้ประกอบการต่างๆกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่อยู่ในตำบลสำนักงานเนี่ยจะได้รับความรู้จากท่านอาจารย์นะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ธีรดรแก้วลายนะครับและท่านอาจารย์ขวัญพงษ์หาญยุทธนะครับซึ่งเป็นเบอร์ต้นๆประเทศเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบดีไซน์ทิงกิ้งนะครับนั้นเนี่ยผมคิดว่าทั้งทีมงานด้วยและท่านอาจารย์ด้วยเนี่ยน่าจะให้วิธีคิดเปลี่ยนวิธีคิดของผู้ประกอบการเปลี่ยนวิธีคิดของวิสาหกิจชุมชนของเราให้มีการพัฒนาสินค้าโอท็อปให้มีเป็นสินค้าที่ขายได้นะครับไม่เอานะครับแล้วก็เป็นสินค้าที่ทันสมัยตรงตอบโจทย์กับลูกค้าตอบโจทย์กับความต้องการของประเทศไทยซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงนะครับสินค้าแบบเก่าๆอาจจะขายยากแล้วแต่แบบเดิมๆถ้ายกระดับเพิ่มมูลค่ามีการออกแบบเข้าไปแรงต่างเนี่ยก็น่าจะขายได้ดีนะครับทำให้เศรษฐกิจชุมชนดีขึ้นนะครับครับโครงการนี้เป็นโครงการวิจัยของสถาบันพระปกเกล้านะครับที่พยายามที่จะให้เครื่องมือใหม่ๆกับท้องถิ่นนะครับในการพัฒนา เพื่อความยั่งยืนนะครับโดยสถาบันปกเกล้าเนี่ยได้ริเริ่มโครงการวิจัยที่ใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบหรือเรียกว่าดีไซน์ thinking นะครับเพื่อมาพัฒนาท้องถิ่นนะครับโดยงานวิจัยครั้งนี้เนี่ยจะเน้นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนนะครับโดยทางสถาบันปกเกล้าเนี่ยได้คัดเลือกนะครับเทศบาลตำบลของพงงามโดยพ้องยิ่งกลุ่มโอท็อปนะครับก็ได้ประสานกับท่านนายกคุณสวัสดิ์นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเรานำคณะแล้วก็ทีมงานนะครับโดยมีผมเองรองศาสตราจารย์ดร.พีระดอนแก้วลายหัวหน้าโครงการนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือท่านอาจารย์ขวัญพงษ์หันยุทธนะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบบริการสาธารณะนะครับมาทำกระบวนการกับพี่น้องกลุ่มโอท็อปนะครับของเทศบาลตำบลเขาพะงามโดยพี่น้องแต่ละท่านเนี่ยนะครับก็จะนำสินค้านะครับโอท็อปที่ได้มีการพัฒนานะครับมาถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยนำมาคิดนะครับแล้วก็ตั้งโจทย์ใหม่นะครับเพื่อที่จะทำให้สินค้าโอท็อปของเทศบาลตำบลเขาพะงามเนี่ยตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำอย่างไรที่จะให้เพิ่มรายได้นะครับเพิ่มราคาแล้วก็เพิ่มคุณภาพของสินค้าและทำอย่างไรที่จะให้สินค้าโอท็อปของเทศบาลตำบลเขาพะงามเนี่ยเป็นที่จดจำนะครับและเป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับแล้วตอนนี้ผลการดำเนินงานเป็นไงบ้างตอนนี้เราโครงการเนี่ยเราทำกระบวนการตั้งแต่ช่วงเช้านะครับโดยที่ให้ทุกท่านเนี่ยเข้ามาร่วมกันนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลเรื่องของกระบวนการทำงานนะครับกระบวนการผลิตสินค้าท็อปแล้วก็ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ความต้องการนะครับแล้วเราก็ประมวลข้อมูลทั้งหมดนะฮะแล้วก็นำมาตั้งโจทย์ใหม่นะครับซึ่งโจทย์ที่เราได้นี่ก็มีค่อนข้างหลากหลายนะครับแต่ละท่านก็จะคิดโจทย์ที่สามารถจะตอบนะครับปัญหาของการพัฒนาสินค้าท็อปของเทศบาลตำบลเขาพะงามได้นะครับซึ่งก็จะมีตั้งแต่เรื่องของการเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์นะครับให้ทันสมัยตรงความต้องการการขยายตลาดไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นลูกค้าต่างประเทศหรือว่ากลุ่มวัยรุ่นนะครับแล้วก็การลดต้นทุนนะครับต่อไปก็คือเรื่องของการนำสินค้าเนี่ยให้มีจุดจำหน่ายนะครับที่เป็นเรื่องบรรดาวนะครับแล้วก็สามารถที่จะตอบสนองกลุ่มนักท่องเที่ยวได้นะครับและสินค้าก็จะไปรวมอยู่ที่เดียวกันงั้นแนวคิดเหล่านี้เนี่ยก็จะถูกนำมา
พัฒนานะครับต่อโดยตอนนี้เนี่ยจะเป็นการทำงานที่พี่น้องที่อยู่ในกลุ่มโอท็อปเนี่ยทำงานร่วมกับวิทยากรที่เรานำมานะครับแล้วก็จะคิดไปด้วยกันนะครับคือความคิดเรื่องต่างๆเนี่ยมาจากพี่น้องกลุ่มโอท็อปเองนะครับโดยตอนนี้กำลังคิดรูปแบบนะครับยกตัวอย่างเช่นกลุ่มนี้เนี่ยนะครับเขาก็คิดถึงการทำลวดลายแล้วก็แพ็กเกจนะครับที่สามารถที่จะนำไปขายที่ร้านของชุมชนได้นะครับแล้วก็มีการคิดถึงขั้นตอนก่อนระหว่างแล้วก็หลังนะครับจนนำไปสู่การพัฒนาต้นแบบจริงๆนะครับอีกกลุ่มนึงกลุ่มนั้นเนี่ยพยายามจะดูเรื่องของตลาดที่เป็นตลาดใหม่นะครับก็คือกลุ่มต่างชาติแล้วก็กลุ่มวัยรุ่นนะครับโดยที่ดูเรื่องของความเป็นไปได้ที่จะขยายฐานทางด้านการตลาดจนไปถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบสินค้าให้ตรงกับความต้องการนะการเพิ่มมูลค่าด้วยการตกแต่งสินค้าด้วยวัสดุนะครับที่มีราคามากขึ้นทำให้ตั้งราคาขายที่สูงขึ้นได้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เรานะครับค้นพบว่าวันนี้เนี่ยทุกท่านเนี่ยมีความคิดริเริ่มนะครับแล้วก็มีความตั้งใจที่จะพัฒนาสินค้าโอท็อปของเทศบาลตำบลของพังงานเนี่ยให้มีความก้าวหน้านะครับแล้วก็พัฒนาและเป็นที่ต้องการของกลุ่มเป้าหมายของแท้จริงครับเป็นเส้นทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าเราแบ่งช่องไว้เป็นสินค้าแต่ละประเภทใช่ไหมครับนี่เป็นตะกร้าสารก็จะอธิบายตั้งแต่เรื่องของวิธีคิดวิธีผลิตแล้วก็วิธีขายนะครับซึ่งก็พยายามคลี่คลายออกมาแล้วก็นี่ก็สินค้านะครับในเรื่องของกระเป๋าแล้วในการทำงานเนี่ยก็จะดูเรื่องปัญหานะครับในกระบวนการทำงานในกระบวนการพัฒนาสินค้าแล้วก็ความต้องการที่พี่น้องเขาต้องการนะครับตัวนี้ก็ทำให้เราชัดเจนขึ้นว่าในกระบวนการผลิตคิดค้นสินค้าเนี่ยปัญหาและความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มโอท็อปเนี่ยคืออะไรนะครับแล้วก็นำอันเนี้ยมาตั้งโจทย์ต่อไปนะครับเพื่อจะทำให้สินค้าและบริการของเทศบาลตำบลเขาพังงามเนี่ยดียิ่งขึ้นนะครับในอนาคตสวัสดีค่ะขวัญพงษ์หันยุทธนะคะก็ขวัญก็คือกระบวนการในวันนี้ก็คือการใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบเนี่ยมาพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนนะคะในส่วนของอาจารย์คือขวัญวิทยากรเรื่องกระบวนการคิดเชิงออกแบบค่ะหรือว่าดีไซน์ thinking ค่ะก็วันนี้เราก็เอาเครื่องมือหรือชุดกระบวนการนี้มานำเสนอกับพี่ๆทุกท่านนะคะเพื่อที่จะได้เอากระบวนการนี้กลับไปใช้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการนี้เนี่ยพี่ๆก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดตลาดเพิ่มหากลุ่มลูกค้าเพิ่มการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะก็อีกหนึ่งประเด็นที่อยากจะไปทำโครงการนี้ด้วยกันก็คือว่ามันจะเป็นการร่วมกันคิดนะคะร่วมรังสรรค์ก็คือจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดกันระหว่างเราด้วยแล้วก็เทศบาลด้วยแล้วก็พี่ๆผู้สูงอายุที่ทำโอท็อปอยู่นะคะเพื่อที่จะเกิดไอเดียใหม่หรือนวัตกรรมเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเราต่างคนต่างมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายเรามองเห็นและมีประสบการณ์ที่ต่างกันนะคะก็คิดว่านี่ก็เป็นโอกาสจุดเริ่มต้นนะคะก็จะได้ทำการใหม่ๆแล้วก็คาดว่าในอนาคตเนี่ยก็จะเอาโจทย์เหล่านี้เนี่ยค่ะมาพัฒนาแล้วก็สร้างรายได้ที่มากขึ้นได้ค่ะแต่ละที่แต่ละพื้นที่ก็มีบริบทไม่เหมือนกันใช่ไหมใช่เลยค่ะอย่างเนี้ยอย่างโครงการเราเนี่ยของสถาบันพกเก้าเนี่ยก็ไปมาหลายที่แล้วนะคะก็มีเทศบาลนครยะลานะคะแล้วก็เทศบาลเมืองลำพูนแล้วก็ที่นี่เป็นที่ที่3ค่ะเทศบาลตำบลเขาพลังงามแนวคิดก็ต่างกันแนวคิดก็ต่างกันมีโจทย์ที่ต่างกันมีกลุ่มผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมของเราที่ต่างกันนะคะแต่ละที่ก็จะมีความน่าสนใจแล้วก็มีบริบทที่ต่างทำให้สินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการที่เกิดขึ้นเนี่ยมีความหลากหลายแล้วก็เหมาะสมเราก็อยากจะพัฒนาให้เหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับบริบทให้มากขึ้นกว่านี้ค่ะเขาพงามรู้สึกตื่นเต้นกับกิจกรรมเนี่ยโอ้โหพี่สูงอายุนี่ตื่นเต้นมากเลยค่ะครับคือตอนแรกพี่ถามว่าจะเลิกกี่โมงก็อยากจะลงไปรำนะคะตอนนี้ก็คือพี่ยังทำกิจกรรมนี้อยู่ก็คิดว่าน่าจะชอบกันนะคะคิดว่าน่าจะยังไม่หลับนะคะยังไม่หลับได้รับสิ่งใหม่รับสิ่งใหม่ค่ะมีกรอบทรงเครื่องมีกรอบทรงเครื่องค่ะแล้วพอมาฟังแล้วได้ความรู้อะไรบ้างครับเนี่ยแนวคิดได้ความรู้มากเลยค่ะครับผมค่ะจะไปพัฒนาต่ออืมค่ะตอนนี้คิดยังไงคิดต่อยังไงครับคิดต่อทำอะไรให้สวยงามขึ้นมาอ๋อจะขายดีขึ้นสวยงามขึ้นมาจะได้ขายดีขึ้นครับสะดุดตาครับนะคะบรรจุภัณฑ์ก็พัฒนาบรรจุภัณฑ์ครับผมอ่ะคุณป้าล่ะครับคุณป้าทำกระเป๋าผ้าคุณป้าทำกระเป๋าผ้าอันนี้เลยใช่ไหมค่ะแล้วพอได้มาอบรมแล้วเป็นไงฮะก็มีความรู้เพิ่มเติมค่ะจะอะไรล่ะพัฒนาต่อค่ะพอฟังแล้วเป็นไงจากที่เราเป็นอยู่ทำอยู่ได้ความรู้เพิ่มขึ้นค่ะโหเปิดโลกทัศน์กว้างขึ้นค่ะนะค่ะจะขายให้เยอะขึ้นขายให้เยอะขึ้นทำให้ดีขึ้นค่ะครับผมค่ะปัญหาอุปสรรคนะที่ผ่านมา
มีบ้างเล็กน้อยแต่หลังจากนี้ไปปัญหาก็จะน้อยลงน้อยลงน้อยลงนะเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีค่ะตะกร้าสวยจังเลยทำเองเหรอครับทำเองค่ะที่ผ่านมาเป็นไงฮะการขายการตลาดการผลิตผลิตเองก็พอขายได้ค่ะพอขายได้เนาะรายได้เป็นไงฮะผู้สูงอายุก็ดีหน่อยดีหน่อยนะอยู่บ้านอยู่บ้านแล้วตอนนี้พอมาฟังปุ๊บคิดว่ายังไงฮะก็อยากจะเปิดตลาดนั่นแหละเปิดตลาดนี้ให้กว้างขึ้นใหญ่ขึ้นนะค่ะให้โด่งดังเลยนะผลิตภัณฑ์เขาพะงามจ้าจ้าป้าแจ๋วแจ๋วจริงเปล่าจริงค่ะป้าแจ๋วได้ไอเดียอะไรดีๆบ้างครับงานนี้ได้ไอเดียใหม่เป็นไงฮะไอเดียใหม่จากที่รูปลักษณ์ที่แรกเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะครับผมทีนี้อาจารย์เขาบอกว่าให้เปลี่ยนจากเป็นตุ่มเนี่ยให้เป็นมุกหรือว่าเป็นสร้างสีสันให้สนุกมากลูกปัดครับผมเปลี่ยนจากอันนี้นะแนวคิดใหม่ดีมากเลยเพื่อเพิ่มราคาสินค้าให้สูงขึ้นครับผมแล้วก็สร้างเพจครับสร้างอะไรเงี้ยจะเปิดการตลาดเปิดตลาดโซเชียลดีมากเลยเขาแนะนำครับผมเป็นกำลังใจให้นะจ๊ะครับ